ู้ทั่วไทย Inside Thailand คุณวรรัตน์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีวันอังคารที่25มีนาคมนะคะ2557กับเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ค่ะสวัสดีคุณฟังทาง FM 97.0 นะคะคุณผู้ชมทาง Spring New ทุกท่านแล้วก็รวมคุณฟังและคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางเว็บไซต์ของ Spring New ด้วยนะคะก็ต้องทำกันตรงตรงนี้นะครับกับเรียนคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมด้วยความเคารพนะครับอย่าโกรธกันนะครับถ้าอยากจะย้ำอีกสักครั้งนะครับเสพข่าวอย่างสังเคราะห์ถูกต้องเสพข่าวอย่างสังเคราะห์สังเคราะห์แปลว่าคิดนิดนึงคิดเชื่อทันทีที่เห็นอย่าปลื้มทันทีที่ได้ฟังเชื่อชมแต่เห็นแล้วอารมณ์ขึ้นอย่าเพิ่งขึ้นอย่าตรองในทันทีที่ได้ฟังและได้ชมไตรตรองลองคิดพิเคราะห์พิจารณาสักพักหนึ่งโอเคดังนั้นเปิดรายการด้วยสีสันค่ะวันอังคารวันประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะที่ไหนฮะนครปฐมในร้อยสามผ่านใช่แล้วไปไกลเลยจะได้ไม่ต้องไปเจอกับกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มใดไหนสีสันวันอังคารค่ะกราบเรียนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งครับผมเพิ่งทราบจากรายงานหน้า2ของข่มชัดลึกฉบับเช้าวันนี้เองนะฮะหนังหมาเขาเอาไปทำถุงมือกอล์ฟได้สุดยอดไหมค่ะถ้าหนังดิบๆเนี่ยหนังดิบๆแปลว่ายังไม่ได้ฟอกนะถลกนะถลกแบบสดๆเลยแล้วก็หมกเกลือนิดนึงกันเน่าอ่ะนะฮะแล้วก็ใส่ถุงแล้วขายเลยเขาจะขายกันตัวละ 2-2,500 บาทโอ้โหตัวละนะฮะแต่ว่ามันมีหนังอยู่บริเวณนึงอะหนังหมาเนี่ยมีอยู่บริเวณนึงเนี่ยขายแพงกว่านั้นดิถ้าเทียบต่อตารางนิ้วนะส่วนไหนคะเขาบอกว่าหนังหมาตรงลูกอัณฑะจะเป็นส่วนที่แพงที่สุดเลยแพงมากเพราะนิ่มสองหยุ่นนิ่มและหยุ่นมันจึงเป็นส่วนที่แพงที่สุดนะของหมาค่ะยิ้มที่มุมปากนิดนึงช่างคิดกันจริงๆนะช่างคิดกันจริงๆยิ้มที่มุมปากนิดนึงเครียดเหลือเกินอ่ะจบค่ะยิ้มฮะยิ้มไม่ออกเหมือนกันนะผมเห็นแมวสาวนี่กลมหน้ายิ้มไม่ออกวันไหนหนังแมวนี่ไปทำถุงมือกรอบได้เนี่ยข้างๆผมคงนั่งสะดุ้งสงสารหมาน้อยโอเคเอามนุษย์ฮะมนุษย์ตัดกลับไปที่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หน้าสำนักงานคณะกรรมการปปช.สนามบินน้ำเมื่อวานดีกว่าเมื่อวานนี้เหตุเกิดเมื่อวานนี้เป็นพื้นฐานกันนิดหนึ่งนะฮะกปปส.นนทบุรีนำโดยราเชนตระกูลเวียงก็นำกำลังไปยึดพื้นที่หน้าปปช.หน้าสำนักงานปปช.สนามบินน้ำนะฮะใช่ค่ะและนัยยะของมันในเชิงสัญลักษณ์ก็คือไปปกป้องและไปให้กำลังใจคณะกรรมการปปช.ในการที่จะชี้มูลความผิดคดีทุจริตรับจำนำข้าวนายกปู่ถูกค่ะเขาจะอยู่ถึง31มีนาคมเลยแหละที่นายกตอนแรกก่อนกปปส.นนทบุรีราเชนตระกูลเวียงเนี่ยเขาไปปักหลักยึดพื้นที่หน้าปปช.ก่อนเขาบอกว่าเขาจะไปปกป้องกรรมการปปช.ที่กำลังจะชี้มูลความผิดทุจริตข้าวนายกปู่ค่ะปรากฏว่าเมื่อวานเหตุเกิดปรากฏว่ามีคนอีกกลุ่มนึงเรียกตัวเองว่ากวปกลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนำโดยตั้งเวทีไว้ตรงนั้นด้วยนะคะสอนรักมาลัยทองสอนรักมาลัยทองแกนนำกวปนั่นเองค่ะกลุ่มนี้ก็เป็นอีกกลุ่มที่เขาเรียกกันว่าแดงนอกคอกนะฮะและเขาก็ยินดีที่ใครเรียกเขาว่าแดงนอกคอกนะแดงนอกคอกหรือแดงฮาร์ดคอร์น้องๆโกติทีมเดียวกันหรือเปล่าคะเคยอยู่ทีมเดียวกันอ๋อเคยอยู่ทีมเดียวกันสอนรักมาลัยทองนะฮะกวปก็นำกำลังที่เยอะกว่าบุกไปที่หน้าสำนักงานปปช.เมื่อวานสนามบินน้ำไปขับไล่กปปส.นนทบุรีซึ่งมีกำลังน้อยกว่าไปยึดพื้นที่หน้าสำนักงานปปช.คืนศึกชิงพื้นที่หน้าปปช.ไปแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ไปกดดันคณะกรรมการปปช.ที่กำลังจะชี้มูลกำลังจะเช็คบินนายกปู่ใครถูกใครผิดผมไม่เกี่ยวกำลังเล่าปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหน้าสำนักงานปปช.เมื่อวานสนามบินน้ำกปปส.นนทบุรีไปปักหลักด้วยกำลังคนแค่ 40-50 คนไปยึดพื้นที่หน้าปปช.
เมื่อวานกวป.ของสอนรักมาลัยทองแดงนอกคลอกแดงฮาร์ดคอร์กำลังนั่งกำลังที่มากกว่าสัก200-300กำลังยึดเลยพื้นที่คืนไปขับไล่เพื่อยึดพื้นที่คืนประกาศจับจองพื้นที่นี้คุณปกป้องผมกดดันก็ไปประจันกันคุณยึดพื้นที่ผมก็ไปยึดคืนคุณล้อมองค์กรอิสระคุณล้อมหน่วยงานราชการได้ผมก็ล้อมองค์กรอิสระได้เอาคืนทีนี้เอาละระหว่างบรรทัดเนี่ยนะฮะก็มีเหตุการณ์เช่นมวลชนของกวป.มวลชนของสอนรักมาลัยทองนะฮะไปทุบพระไปทุบทหารคนหนึ่งซึ่งต่อมาทราบว่าจะเอาของไปขายที่หน้าปปช.ก็วันที่ก็ไม่ทราบสิครับนะฮะไปทุบทหารคนหนึ่งไปทุบพระรูปหนึ่งใช่ใช่รุมทำร้ายก็ด้วยเหตุอะไรก็ว่ากันไปประมาณนั้นนะฮะทุบทหารก็เพราะว่าเห็นผิดสังเกตขอคนรถไปเจอนกหวีดไปเจอธงชาติซึ่งเขามาขายไม่รู้ผมไม่รู้เขามาขายแล้วขณะเดียวกันพระนั่นก็ปากเปราะนะฮะก็ด่าทอก็ด่าทอมวลชนคนกวป.แดงฮัตคอแดงฮัตคอก็หลุดปากด่าทอไปเล็กน้อยเท่านั้นเองถูกตะลุมบอลเจอรุมตะลุมไล่กันอุตรุดเลยนะคะผมอยากจะบอกว่าภาพที่สังคมได้เห็นหน้าปปช.เมื่อวานทุบทหารทุบพระยึดพื้นที่คืนประมาณนั้นน่ะนะฮะเอาโคร่ไปเอาโซ่ไปคล้องเครื่องที่ประตูรั้วใหญ่นะฮะผมภาพที่เห็นเนี่ยผมถอดรหัสเป็น2ประเด็นด้วยกันประเด็นแรกในความรู้สึกผมนะผมมีความรู้สึกว่าสังคมไอ้สงครามมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเองมันเพิ่งเริ่มนะสงครามมันเพิ่งเริ่มความหมายของผมคือสงครามกลางเมืองมันเพิ่งเริ่มต้นสงครามกลางเมืองมันเพิ่งเริ่มต้นประชาชนจากคนไทยจะฆ่ากันเองที่อยู่ต่างขั้วต่างความคิดพอมาอยู่ใกล้กันปุ๊บเห็นไม่ตรงกันปุ๊บด่าทอกันปุ๊บก็ใช้กำลังกันเลยที่น่าสนใจนะที่น่าสนใจเนี่ยกปปส.ทำอะไรอีกฝั่งหนึ่งเขาจะก๊อปปี้ทุกอย่างก็ทำได้คุณล้อมหน่วยราชการผมก็ล้อมองค์กรอิสระไปหมกปูนก็หมกตายได้คุณเคยทุบคนของผมก็จะทุบคนของคุณเอาคืนทุกอย่างหรือทุบคนที่สงสัยว่าเป็นคนของคุณหรือคิดแบบคุณเพราะคุณทุบคนของผมคุณทุบคนที่คุณคิดว่าเขาคิดแบบผมก่อนนึกออกไหมยุทธการเอาคืนนะฮะเรียนแบบทุกอย่างเลยใช่ไหมกาดลาดพร้าวของกปส.นี่ทุบไปหลายคนนะในสุดก็เกิดการเอาอย่างคุณทำได้ผมก็ทำได้อย่างนี้มันฆ่ากันแน่ๆคนไทยสุ่มเสี่ยงแล้วนะคะนับจากนี้อย่างที่สองเนี่ยผมรู้สึกเอาว่าไอ้ผลของคดีข้าวนายกปูเนี่ยมันเป็นปมมันเป็นเงื่อนไขที่มีนัยยะต่อสถานการณ์ค่อนข้างมากนะณขณะนี้ถือว่ามีนัยยะสำคัญเราเริ่มเห็นแล้วว่าเรื่องปมจำนำข้าวกับนายกปูเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่มันมีผลต่อการเมืองณขณะนี้แน่ๆมีผลแน่ๆนะใช่ค่ะทำไมคนเสื้อแดงคือนายกปูก็โดนหลายขนานโดนหลายเรื่องโดนหลายคดีทำไมคดีทุจริตข้าวเนี่ยที่กำลังจะชี้มูลความผิดโดยปปช.จึงกลายเป็นคีย์เวิร์ดเป็นเงื่อนไขที่เสื้อแดงเคลื่อนทัพใหญ่แล้วก็หลากหลายรูปแบบเข้ามากดดันทำไมแสดงว่ามองประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญที่จะเป็นจุดชี้ชะตาการเมืองหรือเปล่าค้างไว้เป็นประเด็นนะตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะหลายคนพูดจังผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนพูดเข้าหูพวกเราสองคนหรือได้ยินมาหลายครั้งว่าเมษาน่าจะจบแบบไหนเกี่ยวพันกับทุจริตข้าวหรือเปล่าแต่นาทีนี้เราจะไปกันที่เรื่องนี้ก่อนค่ะนายกคนกลางนายกคนกลางเปิดชื่อมาเรียบร้อยแล้วคุณณัฐวุฒิใสเกลือเมื่อวานนี้สุดยอดเลยนะคุณณัฐวุฒิใสเกลือคุณเต้นนะฮะเลขาธิการนปช.นะฮะค่ะเมื่อวานก็เล่นเกมเปิดชื่อนายกคนกลางทั้งหมด10ชื่อด้วยกันนะ3 ตัวเต็งมี6ตัวสอดแทรก1ตัวกระเสือกกระสนสุดยอดเลยสุดยอดเลยเอาเริ่มจาก3ตัวเต็งนะฮะ3ตัวเต็งนะคะเต้นณัฐวุฒิจัดลำดับให้ด้วยให้พลากรสุนรัตน์องคมนตรีอันดับ1เต็ง1เต็ง1เต็ง2พลเอกประวิตรวงสุวรรณเต็ง2เต็ง3อดีตนายกอนันต์ปัญญารชุนอันนี้เป็น3ตัวเต็งอีก6ตัวสอดแทรกมีคุณชัยปิยธรมีอาจารย์สมคิดมีอาจารย์สุรเกียรติมีคุณอาสาสารเสนคุณวิกรมกรมเดชมีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผบ.ทบ.ด้วยส่วนอีก1
กระสือกระสนใช่ไหมคุณจะได้ใช้คำนี้คุณเต้นใช้คำว่าตัวเต็งว่ากันไปแล้วตัวสอดแทรกว่ากันไปแล้วคราวนี้ตัวกระเสือกกระสนคนที่สิบในโผที่เปิดเมื่อวานคือคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณเต้นนี่ใจร้ายจังทีนี้มันก็เกิดการสังเคราะห์กันพอสมควรว่าทำไมเปิดชื่อคุณพลากร มันมีที่มาอะไรอย่างไรนะฮะแหล่งข่าวกล่าวว่าเยอะแยะกันไปหมดนะฮะสาเหตุที่คุณเต้นเนี่ยขีดชื่อพลากรสุนรัตน์เป็นเต็งหนึ่งก็เพราะพบความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงอะไรต่อมีอะไรมากมายไก่กองทีเดียวพลากรสุวรรณรัตน์อดีตผอ.เลขาสอบต.ใช่ไหมเชื่อมโยงกับประชาธิปัตย์เชื่อมโยงกับคุณชวนคุณสุเทพเคยเจอกันที่แปซิฟิกคลับสุขุมวิท ตอนช่วงต้นๆของการชุมนุมโดยมีคุณพงพยมวาสภูติอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคนหนึ่งใช่ไหมใช่แล้วค่ะร่วมอยู่ด้วยตามข่าวนะคะก็ต้องไปตรวจสอบว่าร่วมอยู่ด้วยจริงหรือไม่เขาพิจารณากันเนี่ยคุณพลากรสุนทรรัตน์กับคุณพงพยมวาสภูติเขาก็คลอสกันจริงๆนะสายมาไทยด้วยกันนะสายมาไทยด้วยกันนะฮะไม่แปลกแล้วบังเอิญคุณพงพยมก็ขึ้นเวทีกปปส.ถ้าฉะนั้นไปเปิดใจคุณพงพยมนิดนึงฮะไปที่คุณพงพยมวาสปุตินะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะสวัสดีค่ะคุณพงพยมค่ะสวัสดีครับครับครับสวัสดีทั้งสองท่านครับได้ฟังโผนายกคนกลางของคุณเต้นณัฐวุฒิและถอดรหัสอย่างไรครับเป็นไงคะฟังละก็จริงพอพานพลากรนี้ก็มีมานานแล้วไม่ใช่เหรอตั้งแต่ได้ยินแรกๆเลยตอนที่ทางกปปส.เขาบอกไม่เอานายกคนนี้จะเอานายกคนกลางอะไรเนี่ยก็มีชื่อนี้มาเลยครับที่จริงชื่อพลากรสุวรรณรัตน์นี่ลอยลมมาแต่ไกลเลยแล้วก็มาเป็นชื่อแรกๆตั้งแต่ตอนต้นๆของการชุมนุมกปปส.ด้วยซ้ำไปถูกไหมฮะครับแล้วมันจริงไม่จริงฮะแต่จริงหรือไม่จริงก็ต้องถามพ.ส.เอาเรื่องไหนคืออย่างนี้นะเรียนว่าท่านพลากรกับผมเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งญาติเรียนหนังสือก็คณะรัฐศาสตร์จุฬาด้วยกันรุ่นเดียวกันนั่งก็ใกล้กันอะไรอย่างเงี้ยนะคือเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กแล้วแล้วก็พอมาทำงานเนี่ยท่านก็มีความเจริญก้าวหน้ากับผมเนี่ย 3-4 ปีนะฮะแล้วก็ตอนหลังก็มาเป็นผู้ข้าบัญชาผมตอนผมเป็นผู้ว่านราธิวาสท่านก็เป็นผู้ในการสบต.อะไรอย่างเงี้ยนะรองปลัดกระทรวงแล้วนะผมยังเป็นผู้ว่าอยู่เลยอะไรพวกนี้อันนั้นเมื่อต่างคนต่างเกษียณไปหรือท่านก็จะไปรับตำแหน่งองคมนตรีตอนลาออกจากกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วตอนนั้นท่านเป็นรองปลัดยังไม่เกษียณนะท่านก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีท่านก็ไปสนองพระเดชพระคุณรับใช้ในหลวงท่านอยู่นะครับทีนี้ในเรื่องนี้นะฮะคือประการที่หนึ่งเนี่ยเป็นญาติกันอย่างไรครับเป็นญาติกันอย่างไรทำไมคุณพลากรถึงเป็นเต็งหนึ่งเนี่ยเพราะว่านี่ได้ย้อนนิดหนึ่งได้ย้อนนิดหนึ่งนะฮะเป็นญาติกันทางไหนอย่างไรครับคือคุณย่าผมเนี่ยเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคุณแม่ของท่านพลากรนะครับอ๋อคุณย่าเป็นลูกพี่ลูกน้องแม่ของผมเป็นหลานเนี่ยผมเป็นหลานที่เกิดเร็วอ่ะนะเอาอย่างงี้ก็ถ้านับศักดิ์ก็ถือว่าเป็นหลานใช่มั้ยครับใช่นะฮะเออเนี่ยก็มาเรียนหนังสือก็รุ่นเดียวกันก็เป็นเพื่อนกันทีนี้อยากจะเรียนว่าคุณพลากรเนี่ยโดยนิสัยใจคอเขาเป็นคนตรงไปตรงมานะแล้วก็มีลีดเดอร์ชิพสูงนะฮะมีความเป็นมีภาวะผู้นำสูงมากสมัยที่เรียนหนังสือกันอยู่เพื่อนๆก็ยกย่องเขานะครับว่าให้เป็นผู้นำโดยธรรมชาตินะก็เป็นผู้นำโดยธรรมชาติมาโดยตลอดนะครับแล้วก็ชาติตระกูลเนี่ยนะก็อย่างที่รู้คุณแม่ท่านก็เป็นหม่อมราชวงศ์นะแล้วก็ปัจจุบันนี่ก็เป็นท่านผู้หญิงครับคุณพ่อก็เป็นอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยคุณพ่วงใช่ไหมฮะครับคุณพ่วงส่วนอะไรแต่อะไรเนี่ยนะฉะนั้นเนี่ยก็เขามีความโดดเด่นในตัวของเขาอยู่แล้วนะครับฉะนั้นเมื่อมาถึงยุคนี้ก็เป็นธรรมดาที่เขามีคนมองว่าเขาเหมาะสมนะครับท่านเหมาะสมอันนี้ก็ส่วนจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ทีนี้มาเรื่องของ Pacific Club เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่นั้นนะครับแต่ท่านเนี่ยเล่าให้ฟังเจอกันเนี่ยไม่ได้อยู่ด้วยคือช่วงนั้นเนี่ยจำได้ว่ามันเป็นช่วงที่
คุณสุเทพได้เริ่มก่อม็อบขึ้นมาใหม่ๆที่สามเสนตั้งแต่สมัยชุมนุมที่สามเสนใช่ไหมฮะหรือว่าเคลื่อนไปที่ราชดำเนินแล้วผมไม่แน่ใจนะอาจจะสามเสนแล้วก็เริ่มเคลื่อนมาราชดำเนินแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะผมก็ท่านเคยเล่ามานานแล้วว่าวันนั้นเนี่ยมีการประชุมกรรมการอะไรอย่างเงี้ยแล้วท่านเป็นอยู่ด้วยประชุมกรรมการมีการเลือกกรรมการแปซิฟิกคลับใหม่อะไรเงี้ยนะแล้วก็คุณพอดีเดินเข้าไปก็เจอคุณสุเทพก็พูดดังๆเป็นการสรรพยอกว่าเอ้ยคนน้อยนะคุณสุเทพคนไม่เห็นมากเลยอะไรเงี้ยก็แกล้งพูดไปนะท่านก็บอกผมเงี้ยแล้วก็เผื่อมีคนได้ยินเยอะก็ไปตีความกันต่างๆกันนะว่าโอ้อะไรเงี้ยนะจริงๆไม่ใช่ฮะเป็นเรื่องของแปซิฟิกคลับเขาจะประชุมอะไรกันเนี่ยนะครับแล้วท่านก็ไปประชุมเสร็จแล้วก็จากนั้นเนี่ยท่านก็เล่าให้ผมฟังว่าไม่ก็ไม่ได้เจอคุณสุเทพอีกเลยไม่ได้เจอจนกระทั่งถึงบัดเนี้ย 4-5 เดือนมาเนี้ยไม่ได้เจอเลยเจอเมื่อ 4-5 เดือนที่แล้วระหว่างการประชุมกรรมการแปซิฟิกคลับเท่านั้นเองนะครับถามนิดนึงกันนะฮะคุณสุเทพเป็นกรรมการแปซิฟิกคลับด้วยเหรอฮะเอ้ผมไม่แน่ใจนะคือคุณสุเทพอาจจะไปกินกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเพราะแปซิฟิกคลับก็เหมือนพวกไดเนอร์คลับเลยเป็นคลับที่คนนักธุรกิจอะไรก็ไปกินกลางวันกันมีห้องประชุมเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยนะฮะครับครับอยู่ตรงสุขุมวิทนะฮะผมไม่เคยไปโอเคคุณพลากรเป็นกรรมการแปซิฟิกคลับด้วยใช่มั้ยครับผมไม่รู้นะท่านพูดเหมือนกับว่ามันมีการอะไรจะต้องไปประชุมอะไรเลือกเลิกอะไรหรือว่าตัดสินใจอะไรเป็นเมมเบอร์อะไรอยู่ด้วยกำลังจะบอกว่าได้เจอโดยบังเอิญเป็นเมมเบอร์ใช่ไหมไปเจอโดยบังเอิญแต่ว่าด้วยความเคารพครับถ้าเจอกันโดยบังเอิญนะฮะแล้วทักกันด้วยวลีอย่างนั้นมันสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่างกันที่คนใกล้ชิดซึ่งนะไม่แต่อย่าลืมนะว่าพูดเนี่ยพูดคนได้ยินเยอะนะถ้าเขาจะพูดเรื่องลับเรื่องอะไรเขาทำไมเขาต้องพูดอย่างนั้นเข้าใจเข้าใจแต่ว่าวลีอย่างนั้นเนี่ยมันสะท้อนว่ามันจะต้องสนิทกันมากนะมีความสนิทสนมคุ้นเคยกันพอสมควรหรือเปล่าคืออย่างนี้ต้องเข้าใจว่าคุณสุเทพเองก็อยู่ในวงการการเมืองเป็นอะไรผู้ดำรงตำแหน่งใหญ่ๆโตๆมาเยอะนะดังนั้นคนที่อยู่ในข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ต้องเจอกับคุณสุเทพอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะแต่ว่าเขาจะสนิทสนมอะไรกันยังไงผมก็ไม่เชื่อว่าสนิทสนมอะไรกันมากมายนะแต่เพียงแต่ว่ามันรู้จักกันในงานการมากกว่านะครับครับผมถามนิดนึงกันนะฮะคุณแม่ของคุณพลากรที่บอกว่าเดี๋ยวนี้เป็นท่านผู้หญิงแล้วใช่ไหมครับครับรับใช้ใกล้ชิดเจ้านายองค์ไหนนะครับอ๋อไม่ฮะท่านไม่ได้เข้าไปในวังนะครับแต่หมายว่าท่านได้รับตราตั้งเป็นคุณหญิงเนี่ยนะฮะคือท่านเนี่ยเป็นคุณหญิงโดยกำเนิดอยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้รับตราตั้งเนี่ยมาตั้งแต่สมัยที่ท่านพ่วงยังมีชีวิตอยู่แล้วตั้งแต่เป็นปลัดกระทรวงไปก่อนด้วยมั้งนะคือก็หมายความว่าท่านพ่วงเนี่ยได้ติดตามใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระหัวมาโดยตลอดนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องของฝ่ายในแต่ว่าท่านไม่ได้ไปเข้าวังโอเคมีทั้งเรื่องรับใช้ใกล้ชิดมีทั้งเรื่องของชาติตระกูลด้วยนะฮะจึงทำให้คุณพลากรคุณพลากรจึงได้เป็นองคมนตรีนะฮะค่ะเรื่ององคมนตรีนี่ก็เป็นเรื่องที่เป็นตามพระราชอัธยาศัยนะครับมันไม่ใช่ว่าโดยตำแหน่งอะไรค่ะคุณพงโยมมองการที่คุณณัฐวุฒิไสเกื้อออกมาเปิดโผรายชื่อนายกคนกลางและมีชื่อคุณพลากรเนี่ยคิดว่าต้องการอะไรกันแน่เกมไหนหรือชี้เป้าให้กลุ่มนปช.หรือเปล่าบางคนก็มองแบบนั้นก็ผมว่าก็เป็นการตีปลาหน้าใสตีปลาหน้าใสแต่สำนวนไทยเนี่ยก็หมายว่าให้ปลามันตื่นตกใจไม่เข้าคล้องเนี่ยนะคือเหมือนกับว่าตีออกมาเอาแล้วทุกคนก็ต้องปฏิเสธเป็นพลวันอะไรอย่างเงี้ยแหละก็แบบนี่ไงเปิดชื่อให้ออกมาปฏิเสธเปิดชื่อเพื่อไปทำลายเกมของคุณสุเทพใช่ถูกไหมเปิดชื่อเพื่อให้ออกมาปฏิเสธเพื่อไปทำลายเกมของคุณสุเทพใช่อย่ารับนะถ้าใครรับตำแหน่งหรือไปรับปากใครเนี่ยจะเจอหนักกว่านี้อยู่ไม่เป็นสุขทั้งชีวิตประมาณนั้นถูกไหมก็ไอ้นี่ไม่รู้ก็จะประมาณนั้นใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเหมือนกับว่าตีปลาหน้าใสคือปลามันจะเข้าคล้องเข้าใสอะไรอย่างเงี้ยจะได้หนีไปไม่กล้าออกมารับคิดว่าคุณพลากรจะรับไหมเนี่ย
อันนี้ผมก็ไม่ได้เท่าที่ได้สัมผัสหรือได้มีโอกาสพูดคุยกันหลายครั้งเชื่อว่าถ้ามีการทับทามจริงท่านรับไหมคะคือท่านเคยพูดอะว่าท่านแต่ว่าแหมผมจะไปพูดยังไงคือก็ท่านก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่ว่าไอ้อย่างนี้ท่านต้องไปถามเจ้าตัวก็ดีกว่าตอบแทนไม่ได้หลายคนก็บอกว่าทางท่านไม่สนใจนะไม่น่าจะรับหลายคนก็บอกว่าเป็นองคมนตรีจะมารับตำแหน่งได้อย่างไรทำให้ผมนึกถึงสมัย2549นะรัฐประหารสมัยนั้นพลเอกสุรยุทธ์เนี่ยอยู่ๆก็มารับตำแหน่งนายกในรัฐบาลคมช.หลังรัฐประหารถูกไหมอะไรก็เกิดขึ้นได้ในประเทศนี้ถูกไหมครับถูกไหมฮะก็คำถามสุดท้ายครับเห็นพวกผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนปะหน้าใครก็แล้วแต่หลายคนพูดกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเมษายนประเดี๋ยวก็จบเมษายนประเดี๋ยวก็จบมองอย่างไรครับทำไมจึงเชื่อว่าเมษายนจะเกิดจุดเปลี่ยนของสถานการณ์แล้วมันน่าจะจบครับมองอย่างไรฮะอะไรที่ปัจจัยคงคิดว่าเขาคงมองไอ้เรื่องคดีความอะไรต่างๆเนี่ยนะครับที่อย่างทั้งที่อยู่ในศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ในองค์กรอิสระเช่นปปช.อย่างนี้เป็นต้นนะครับจำนำข้าวก็คงก็อันนี้ก็ไม่เกินความคาดหมายใช่ไหมฮะเห็นในวิทยุในหนังสือพิมพ์อะไรเขาก็มีลิสต์ออกมาแล้วนี่วันนั้นวันนี้มันน่าจะจบคดีนั้นคดีนี้อะไรอย่างเงี้ยนะดังนั้นก็ไม่เกินความคาดหมายก็เมษาพฤษภาก็ต้องอยู่แถวเนี้ยแสดงว่าต้องจบไหมแสดงว่าผลของคดีทุจริตรับจำนำข้าวในส่วนของนายกปูจะเป็นคีย์เวิร์ดของสถานการณ์ถูกไหมคือคงไม่ใช่คดีนี้คดีเดียวมันมีเรื่องอื่นที่บอกสวไปทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะผสมผสานกันไปโอเคแต่ว่าคีย์เวิร์ดหลักตั้งต้นที่นายกปูจะต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่อะไรประมาณนั้นมันก็เกิดการตีความว่าถ้านายกรักษาการหยุดครม.รักษาการทั้งคณะต้องหยุดด้วยหรือไม่โดยการเทียบเคียงกับสถานการณ์ปกติถูกไหมตรงนั้นก็คือคีย์เวิร์ดถูกไหมโอเคขอบคุณมากครับคุณพงพยมฮะขอบคุณนะครับค่ะคุณพงพยมวาสภูตินะคะอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยเอาละครับครบทุกประเด็นนะเดี๋ยวเราจะไปกันที่อีกข้ามหนึ่งเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะค่ะเดี๋ยวนะมีการเจอกันไม่ปฏิเสธแต่ว่ามีการเจอกันแต่โดยบังเอิญไม่ได้นัดหมายตามคำบอกเล่าของคุณพงพยม4-5 เดือนที่แล้ววันที่เขาจะมีการประชุมสมาชิกอะไรต่างๆของแปซิฟิกครับที่เขาจะมีเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ก็เข้าใจว่าท่านพรากรน่าจะเป็นเมมเบอร์ด้วยถึงจะได้มีสิทธิ์ในการที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารของแปซิฟิกครับนะคะค่ะมาแล้วเดี๋ยวเอาละครับไปกันที่คุณพิสารพืชมงคลเนี่ยนะฮะอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะฮะคุณพิสารพืชมงคลนั้นเกาะติดการเมืองโดยลำดับนะฮะแล้วก็เข้าใจธรรมชาติและท่าแท้ของการเมืองแบบไทยๆมากที่สุดคนหนึ่งในประเทศนี้ไปกันที่คุณพิสารฮะสวัสดีค่ะคุณพิสารค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณนันท์สวัสดีครับอมรรัตน์ค่ะคุณอมรรัตน์ครับสวัสดีครับไม่เจอกันนานเลยเป็นสองประเด็นถ้าคุณไพศาลฮะฟันธงฮะประเด็นที่หนึ่งช่วยมองสักนิดสิครับว่าคุณเต้นณัฐวุฒิเล่นเกมเปิดชื่อนายกคนกลางเนี่ยต้องการอะไรตั้งเกมนี้เพื่อนำไปสู่อะไรประเด็นที่สองต่อเนื่องกันไปทำไมพวกผู้ใหญ่หลายตัวหลายคนคุณประสงค์สุนทรีหม่อมราชวงศ์ปดียาธรเทวกุลรวมถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาล่าสุดทุกคนเนี่ยบางคนก็แสดงความเป็นห่วงเมษาจะรุนแรงบางคนก็ชี้ว่าเมษาจะเกิดจุดเปลี่ยนบางคนก็บอกว่าเมษาจะเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นช่วยถอดรหัสทั้งสองประเด็นซึ่งนี้สิครับเชิญครับคุณไพศาลฮะเอาประเด็นแรกก่อนนะครับประเด็นแรกครับนายกคนกลางนี่นะครับผมว่าการมาเปิดข้อมูลนะครับซึ่งมั่วมากนะครับมั่วแล้วแต่ผมไม่มั่วมากมั่วมากเลยก็พอจะเล็งเห็นวัตถุประสงค์มันหนึ่งก็คือว่าเพื่อต่อต้านการที่จะมีการนำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายกตีตามมาตราเจ็ดต่อต้านนายกหมอเจนต่อต้านต่อต้านนะคือเขาซึ่งก็เป็นไปตามที่เขาแถลงกันไว้นั่นแหละครับว่าต้องการให้นายกรัฐมนตรีอยู่ในตระกูลชินวัตรเท่านั้นนะครับซึ่งจะเป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งในการต่อต้านคือตีขุมโยนหวานไปหมดเลยทำไมผมถึงกล่าวว่ามั่วนะฮะ
ก็เราลองดูไล่ตัวมาดูก็ได้ครับคุณพลากรนี่เป็นองคมนตรีครับผมเชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียไม่มีทางที่จะรับตำแหน่งนายกคนกลางสมัย2540แต่ว่าสมัย2549หลังรัฐประหารนี่พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ก็รับตำแหน่งนายกนะตอนนี้เหตุการณ์เปลี่ยนแปลงไปแล้วครับวันนี้จะบอกว่าบริบทเปลี่ยนองคมนตรีจะไม่รับตำแหน่งเปลี่ยนไปแล้วครับแล้วท่านพลากรในท่านก็เป็นองคมนตรีที่ตั้งหน้าตั้งตาทำงานอยู่ก็คงจะไม่มาวอกแวกทางการเมืองนะครับโอเคค่ะต่อมาพลอากาศพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเนี่ยท่านก็เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับซึ่งแม้ว่าท่านเป็นนายทหารที่สนใจการเมืองมาตลอดนะครับเป็นสนชรุ่นเดียวกันเนี่ยก็เป็นคนที่มีพรรคพวกมากอะไรมากมันเรื่องราวทั้งหลายก็มักจะโยงมาที่ท่านแต่ผมก็ยังไม่เห็นว่าความเคลื่อนไหวที่ท่านจะเป็นนายกไม่เห็นความเคลื่อนไหวแต่ผมเชื่อว่าท่านเองก็รู้ดีว่าท่านควรแก่ฐานะนายกแค่ไหนหรือไม่เพียงใดนะครับมาถึงประมาณตัวว่าเป็นนายกไม่ได้ท่านผมว่าท่านรู้ตัวท่านดีว่าท่านเป็นแค่อะไรได้นะครับซึ่งหน้าที่ดีผมว่าถ้าท่านจะทำได้ดีมากเนี่ยก็คือรองนายกแทนความมั่นคงอันนี้เป็นไม่ได้แต่ถึงขั้นนายกอีกเป็นไปไม่ได้ผมเคยพบคุยกับท่านเป็นระยะเหมือนกันมาก่อนหน้านี้นะครับก็รู้ว่าตัวเองเนี่ยได้แค่นี้แหละอย่างมากก็รองนายกนะโอเคครับไปฮะท่านต่อมาทีนี้ต่อมาก็หม่อมราชวงศ์ปรีดีพรผมเชื่อว่าท่านก็เช่นเดียวกันนะครับท่านก็มีความสนใจและเป็นรักห่วงบ้านเมืองเหมือนกันเหมือนกับคนไทยทุกคนนี่แหละการที่ท่านแสดงบทบาทก็ไม่ใช่เพื่ออยากจะเป็นนายกและผมเชื่อว่าท่านเองก็สมัครไปเฉพาะด้านนะครับถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆแล้วเนี่ยคงไม่เป็นหรอกครับส่วนท่านอนันต์เนี่ยถ้าไม่ถึงถ้าไม่ถึงที่สุดจริงๆจะไม่เป็นแล้วแสดงว่าก็คล้ายแผนดีนี้ยังมีคนอื่นอยู่ผมคิดว่าท่านไม่เป็นหรอกแสดงว่าก็คงคิดคล้ายๆกับพลเอกประวิตรก็คือรู้ว่าตัวเองเป็นอะไรได้แค่ไหนว่าเป็นอย่างนั้นส่วนคุณอนันต์เนี่ยก็อายุมากผมเชื่อว่าท่านก็ไม่รับคงจะเห็นว่าอายุขัยของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครจะฝืนได้หรอกครับคนอายุ80ยังไงเสียเนี่ยมันก็ต้องคิดถึงว่าความสามารถในการจะทำอะไรต่อมีอะไรได้แล้วท่านก็เป็นผู้ใหญ่มากเป็นมันนายกมาแล้ว2สมัยอันนี้ก็เป็นการตีมั่วไปงั้นน่ะส่วนคนถัดมาก็ใครกันคุณสมคิดนี่เป็นคนที่คุณทักษิณไม่เอาเลยแล้วก็เขาเคยเป็นรองนายกรัฐมนตรีก็มีความสามารถอยู่แต่ก็อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจเป็นหลักนะครับด้านอื่นๆเนี่ยยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่หรอกแสดงว่าหนังสือเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นแสดงว่าบริบทการเมืองปัจจุบันนี้บริบทประเทศปัจจุบันนี้ไม่ต้องการนักเศรษฐศาสตร์แต่ต้องการนักบริหารการเมืองหรือเปล่าคือคนที่จะมาแก้ปัญหาบ้านเมืองได้อันแรกเนี่ยต้องเป็นคนที่สันหลังไม่หวะต้องเป็นคนที่น้ำเกลือราดแล้วไม่สะดุ้งโยงต้องมีความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวในการที่จะยืนอยู่บนจุดยืนที่ถูกต้องอะไรผิดก็ต้องบอกว่าผิดอะไรถูกก็บอกว่าถูกแล้วต้องกล้าทำในสิ่งที่ถูกแม้สิ่งที่ถูกนั้นจะได้รับความถูกตีเตียนบ้างก็ตามโอเคหมายความว่าอาจารย์สมคิดสันหลังกว่าเลยฮะไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะครับแต่ท่านเนี่ยก็ยังมีอะไรคนขัดแข้งขัดขาเยอะเพราะเหตุเคยอยู่กับคนทักษิณผมเชื่อว่าวันนี้สังคมเข้าใจท่านนะครับว่าแม้ว่าท่านเคยอยู่คุณทักษิณแต่วันนี้แยกกันนานแล้วล่ะครับและที่ขัดแข้งขัดขานี่มันเรื่องอะไรคือท่านสมคิดเนี่ยท่านก็เป็นคนตรงนะครับทำอะไรแล้วเนี่ยก็มักจะเดินหน้าแล้วก็ทำเอาจริงเอาจังซึ่งเราก็เห็นว่ายุคสมัยที่พรรคไทยรักไทยลู่เรืองที่สุดเนี่ยก็คือยุคที่คุณสมคิดเป็นรองนายกดูแลด้านเศรษฐกิจถูกไหมครับครับแต่ว่ามันดังเกินไปก็เลยถูกเตะตัดขาเลยหมายความว่าทุกวันนี้ยังมีคนขัดแข้งขัดขาเยอะเพราะอิจฉาเลยฮะก็มีคนป้องกันไม่ให้คนนี้ขึ้นมีอำนาจใครฮะครับแต่ผมเชื่อหลายฝ่ายนะครับโอเคถ้าหากว่าท่านจะมาดูแลด้านเศรษฐกิจผมว่าเหมาะคนนี้ท่านหนึ่งรู้การในประเทศรู้การต่างประเทศเหมาะดูเศรษฐกิจไม่เหมาะเป็นนายกนายกนี่มันเพดานสูงไปหน่อยอ่ะต้องนิ่งต้องเตรียมเสือต้องนิ่งไงนี่ผมว่าสำหรับไอ้ว่าโอเคต้องเกลือไม่กระตุ้งอ่ะสมอาจารย์สุรเกียรติเสถียรไทยอ่ะท่านสุรเกียรติผมคิดว่าความจริงท่านก็เหมาะต่อสถานการณ์นะคนนี้เหมาะต่อสถานการณ์เพราะว่าหนึ่งคุณทักษิณก็พอจะวางใจอีกฝ่ายหนึ่งก็พอจะวางใจแต่ว่านานๆไปเนี่ยเมื่อยืนบนเรือสองแคมเนี่ยความวางใจมันจะเสียไปหรือไม่นี่สถานการณ์ล่าสุดผมไม่รู้นะครับอาจารย์สุรเกียรตินี่ก็ชำนาญด้านในด้านต่างประเทศเป็นหลักแต่ด้านในประเทศเนี่ยก็ยังต้องมีคนช่วยอ่ะนะครับส่วนคุณอาสานี่มาอย่างไรครับ
คุณอาสาสารสินก็เป็นคนนามสกุลดังนะครับเคยเป็นราชเลขาธิการแล้วก็มีความสนิทชิดเชื้อกับคุณทักษิณแล้วก็มีอยู่ในแวดวงของชนชั้นสูงในตระกูลอะไรเคนเนดีประเทศไทยเนี่ยคนก็หวังว่าจะนำพาประเทศชาติได้แต่ผมเชื่อว่าถ้าคุณอาสามาเนี่ยไอ้คนยากคนจนคนทั้งการจะไม่แฮปปี้เท่าไหร่หรอกไม่แฮปปี้แสดงว่าแต่ทางกปปสไม่แฮปปี้อ่ะโอเคคนที่8คุณวิกรมมาอย่างไรคุณวิกรมกรดิษฐ์นี่มาจากไหนคะคนนี้ชื่อเขาอยู่ในช่วงระยะการบำเพ็ญบารมีสร้างความเพียรอยากจะเป็นคนดีแกไม่เกี่ยวแล้วครับไปเอาชื่อแกมาใส่เฉยๆนั่นแหละทรงเดชไม่มีความเป็นไปได้เอาไม่มีความเป็นไปได้พลเอกประยุทธ์พลเอกประยุทธ์ขอบัตรพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมก็ยังเชียร์ท่านอยู่นะบอกว่าเนี่ยถ้าท่านคิดจะเป็นกลางอยู่ข้างประเทศไทยเนี่ยท่านเป็นนายกคนกลางไปเลยจะมาเป็นกลางแล้วบ้าๆบอๆมีประโยชน์อะไรล่ะครับหมายความว่าถ้าวันไหนพลเอกประยุทธ์ตัดสินใจรัฐประหารวันนั้นพลเอกประยุทธ์จะตัดสินใจขึ้นมาเป็นนายกเองจะไม่เหมือนสมัยบิ๊กบังที่ให้คนอื่นเป็นแทนถูกไหมก็ถ้าจะทำแล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับอย่าไปตีวงให้การกินมีประโยชน์อะไรคนเอกประยุทธ์เนี่ยวางรากฐานทหารมาตั้งกี่ปีแล้ว4 ปีแล้วนะครับแต่เนี่ยบางทีเราก็ไปจับวาทกรรมที่เอามาเป็นจุดอ่อนโจมตีท่านท่านบอกท่านเป็นกลางท่านยืนข้างประเทศไทยคนก็ไปตีเตียนท่านความจริงคำพูดของท่านนั้นหมายถึงเป็นกลางระหว่างกลุ่มการเมืองต่างๆยืนอยู่กับประเทศไทยกับชาติประชาชนนั่นแหละครับ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 ทีนี้อยู่เปิดชื่อพลเอกประยุทธ์ทำไมอ๋อท่านเป็นหนึ่งในบุคคลสำคัญในวงอำนาจปัจจุบันน่ะใครๆไม่เห็นอันนี้ก็ตาบอดแล้วเอาเป็นว่าส่วนชื่ออภิสิทธิ์เวชชีวะนะฮะตัวกระสือกระสนอย่างที่คุณเต้นพูดนะผมไม่ถามเพราะว่าผมเชื่อว่านั่นเป็นแค่วาทกรรมนะฮะไอ้นี่เป็นวาทกรรมที่ง่วงนะโอเคทั้งหมดเนี่ยเป็นกระบวนการในการต่อต้านการนำความกาบบังคมทูลเพื่อนำรัฐธรรมนูญมาตรา7มาใช้เท่านั้นแหละไม่มีอย่างอื่นครับเป็นการบลัฟเป็นการเบรกเป็นการตีปาหน้าใส่นะฮะประมาณนั้นโอเคทำไมพวกเราผู้ใหญ่ในบ้านนี้เมืองนี้เจอใครต่อใครมักพูดเรื่องเดือนเมษาคุณชาปิยะทองก็บอกว่าเมษาก็น่าจะจบน่าจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นคุณประสงค์สุนทรีก็บอกว่าจุดเปลี่ยนของสถานการณ์จะเกิดในเดือนเมษาพลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าเมษาจะเกิดเหตุที่รุนแรงอย่างคาดไม่ถึงต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษทำไมฮะจบหรือไม่เมษาค่ะอ้าวเมษาเนี่ยเป็นวันช่วงสงกรานต์เป็นมหาสงกรานต์วันที่14พระอาทิตย์โคจรย้ายจากราศีเมษขึ้นสู่ราศีเมษเดี๋ยวประเด็นมันเคลื่อนจากรัฐศาสตร์ไปสู่โหราศาสตร์แล้วใช่ไหมครับไม่ใช่ผมพูดจะนำมาสู่ที่คุณโดนในฐานนะเอาเป็นไงคะพระนางราคะเทวีเป็นพระนางของการมาเข้าเวรราคะเทวีโคราคะเทวีมาแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดการนองเลือดนี่เหตุการณ์บนอากาศเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าข้างล่างบนพื้นดินนี่เราก็เห็นแล้วพวกเสื้อแดงเขาประกาศว่าเมื่อใดก็ตามที่ปปช.ชี้มูลให้คุณยิ่งลักษณ์หยุดหน้าที่เนี่ยเมื่อนั้นจะระเบิดเกิดเหตุระเบิดทั่วกรุงเทพและหัวเมืองใหญ่ๆจะมีการระดมกองกำลังรุดเข้ามาถล่มกรุงพูดง่ายๆมาเผาบ้านผ่านเมืองกันอีกรอบไปนั่นเถอะนี่เขาก็ประกาศอย่างนั้นแต่คำประกาศอย่างนั้นจะเป็นจริงหรือไม่จริงเนี่ยก็ต้องไปถามพลเอกประยุทธ์ว่ามันจะเกิดหรือเปล่าเพราะท่านก็รู้เห็นมาแต่ต้นเนี่ยสรุปว่าสรุปก็คือว่าวันมหาสงกรานต์14เมษายนปีนี้นั้นอะไรทำมุมกับอะไรก็ช่างมันเถอะโคราคะช่างมันมีอะไรต่อมีอะไรซึ่งทางโหราศาสตร์เขาบอกว่าจะนองเลือดใช่ไหมมันเป็นห่วงเวลาที่ปปช.เป็นไปได้ที่จะชี้มูลความผิดคุณยิ่งลักษณ์ไอ้คำพูดของพวกเสื้อแดงนี่อย่าไปดูถูกดูแคลนนะครับค่ะบางคนก็บอกโอ้ยมันทำไม่จริงหรอกมันโกหกแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นผมเคารพเขาว่าความที่เขาพูดนั่นแหละเขามั่นใจว่าเขาจะทำได้ทำเรื่องทำได้หรือไม่ก็อีกเรื่องนึงนะค่ะหมายถึงทำเรื่องนี่คือเกิดความรุนแรงขึ้นเหรอคะก็เกิดความรุนแรงแน่ในหัวเมืองต่างๆแล้ววันนี้เนี่ยรายงานข่าวที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียมันชัดเจนแล้วว่ามีการจัดเตรียมกองกำลังรุดถึง4ขบวนรบขบวน2ขบวนแรกเนี่ยคือขบวนที่ก่อเหตุเผาบ้านเผาเมืองที่พลเอกประยุทธ์พูดถึงนั่นแหละในปี53เป็นขบวนเดียวกันอยู่ครับรวม2ขบวนนะครับครับซึ่งก็เป็นพวกกองกำลังต่างชาติขบวน1เป็นกองกำลังไอ้พวกภายในประเทศอีกขบวนนึงคุณไพศาลนะขอแซวคำหนึ่งไอ้กองกำลังต่างชาติกลับมาอีกแล้วเหรอฮะมาครับแต่คราวนี้คงไม่ใช่เขมรแล้วครับอาจจะเป็นพวกรับจ้างผสมนะครับอุ้ยมันฟังมันเหมือนฮอลลีวูดมากไปหรือเปล่าฮะคุณไม่ครับไม่นะเป็นเรื่องจริงเลยนะ
นะผมไม่กล่าวความเลวร้ายโอเคพลเอกประยุทธ์จะบอกว่าเนี่ยมันเป็นกองกำลังชุดเดียวกับเมื่อปี2553คงเหลือแต่เพียงว่าปริมาณมันมากกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่าเดิมแต่ที่เพิ่มมาอีก2ขบวนที่กองทัพและทหารจะต้องเผชิญซึ่งเขาประกาศแล้วนี่ครับโดยกองกำลังที่3เนี่ยเขาประกาศชัดเจนว่าจะมีอาสาสมัครเก็บตั้งกองกำลังอาวุธระดมพลเข้ามาเพื่อมารบกับกองทัพไทยและทหารไทยซึ่งอันนี้ก็มีการรับสมัครกันทั่วไปหมดเวลานี้นะครับผมไฮไลท์อย่างนี้จะตรงประเด็นไหมครับก็คือคุณไพศาลกำลังวิเคราะห์ว่าการชี้มูลความผิดคดีทุจริตข้าวนายกปูซึ่งคาดกันว่านายกปูไปแน่ๆถูกสอยแน่ๆต้องหยุดทำหน้าที่แน่ๆมันจะเชื่อมโยงกับการที่จะเล่นเกมมวลชนใช้ความรุนแรงของฝ่ายเสื้อแดงประมาณนั้นใช่ไหมครับและจะเกิดสถานการณ์ที่ถูกยกระดับอย่างคาดไม่ถึงและนำไปสู่จุดเปลี่ยนคือก็คือการก่อการร้ายสากลที่ใช้หน่วยงานจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาวางระเบิดเนี่ยครับซึ่งคาร์บอมเราได้เห็นแล้วคาร์บอมได้มีปฏิบัติการ5ครั้งแล้วและครั้งที่5เนี่ยเกิดการระเบิดจริงๆเป็นผลให้ประเทศไทยถูกลิสต์ถูกนำขึ้นทะเบียนว่าเป็นกลุ่มประเทศเดียวกับซีเรียอิรักเลบานอนไปแล้วนะฮะด้วยเหตุไอ้ตัวเนี้ยโอเคทีนี้ตรงนี้เองจึงค่อนข้างจะมองสถานการณ์ตรงกันนะฮะในกลุ่มผู้ใหญ่ว่าจากการชี้มูลความผิดคดีทุจริตข้าวนายกปูซึ่งจะเกิดในเดือนเมษายนเนี่ยจะนำไปสู่จุดเปลี่ยนของสถานการณ์และมันอาจจะรุนแรงหรือนองเลือดแต่มันก็จะจบแบบไหนไม่รู้เช่นตายทั้งประเทศมันอาจจะตายกันทั้งประเทศหรือสองทหารก็รัฐประหารประมาณนั้นใช่ไหมครับก็ไม่รู้มันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะเดี๋ยวนี้มันกองกำลังที่เป็นทหารก็มีขึ้นเนี่ยครับอย่างกองกำลังมือที่สี่อย่างเงี้ยป๊อปคอร์นเนี่ยนะก็มีขึ้นป๊อปคอร์นเมื่อมีมือที่สามก็มีมือที่สี่ปรากฏขึ้นเนี่ยปวดหัวแล้วที่สำคัญเนี่ยนะครับเป็นอย่างนี้มันไม่เพียงแต่ปปช.จะชี้มูลอย่างเดียวนะในวันพรุ่งนี้ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งซึ่งยังไม่เป็นข่าวนะเรื่องก็คือเรื่องที่คุณยิ่งลักษณ์ได้กระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญในการสั่งโยกย้ายนายทวินเปลี่ยนสีซึ่งวันนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำวินิจฉัยเด็ดขาดแล้วว่าการมายึดไปแล้วว่าไม่ชอบทำเพราะไม่ชอบด้วยกฎหมายและสวเนี่ยเขาก็ไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วยื่นต่อกระปะไปยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญแล้วศาลจะวินิจฉัยว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องนี้ในวันพรุ่งนี้เป็นแค่ขั้นของการวินิจฉัยว่ารับหรือไม่รับใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องนี้มันจะเร็วเพราะอะไรมันไม่ต้องหนังสือพยานเพราะว่าศาลปกครองสูงสุดนั้นได้วินิจฉัยไว้ชัดเจนแล้วและความผิดนะครับดังนั้นมันก็จะร่ำรวยคุณสมบัติทีนี้คดีของพรุ่งนี้มันมีความหมายยังไงเพราะถ้ามีการกระทำที่ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญและศาลนูนเห็นว่าผิดนี่นะครับซึ่งอาจจะเลยว่านะเราไม่ต้องสืบพยานศาลกันว่าสืบพยานได้เลยจะเป็นยังไงคะก็เป็นผลให้คุณยิ่งลักษณ์พ้นตำแหน่งนายกทันทีไม่ใช่แค่จะเป็นผลไม่ใช่แค่หยุดนะไม่ใช่แค่หยุดนะพ้นเลยนะฮะพ้นเลยครับพ้นเลยฮะคือถ้านายกล้าจุดดีนะฮะครม.รักษาการยังไม่พ้นตำแหน่งนะมันยังอยู่แล้วมารักษาการแทนกันต่อไปได้อ๋อครับแสดงว่าปปช.แสดงว่าปปช.เอาไม่อยู่ต้องอาศัยศาลรัฐธรรมนูญนะคือถ้าปปช.ชี้คุณยิ่งลักษณ์ผิดใช่ไหมคุณปึ้งแกก็ประกาศพร้อมเป็นรักษาการนายกนี่คุณปึ้งไม่อยู่ก็คุณจรุพงศ์ก็มาอีกคุณจรุพงศ์ไม่อยู่คุณประชามาอีกอ๋อโอเคเข้าใจละแต่ถ้ากรณีนี้ปุ๊บนายกรัฐมนตรีไม่อยู่ต้องไปหมดเลยครับโอเคฮะคุณไพศาลครับผมเชื่อแล้วว่าโคราคะเทวีเนี่ยมันดุจริงๆนะเอาเพจหมดเวลาแล้วครับหมดเวลาแล้วครับคุณไพศาลขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไพศาลพืชมงคลนะคะอดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาตินะคะพักสักครู่ฮะค่ะสุดที่ใส่อินไซต์ไทยแลนด์แล้วครับไปกันที่อาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์สุขุมค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะฟันธงประเด็นเดียวเลยฮะอาจารย์ระยะนี้เราสองคนเนี่ยปะหน้าผู้ใหญ่หลายวงการและหลายคนมากนะไม่ว่าจะเป็นหม่อมราชวงศ์ปรีดีธรเทวกุลนวตีนวากาศตีประสงค์สุนทรีแม้กระทั่งล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะฮะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าภายในเมษายนเนี่ยจะจบและจะเปลี่ยนการเมืองจะจบแล้วทำไมผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองหลายคนบอกว่าเมษายนเนี้ยจะจบและจะเปลี่ยนแปลว่าอะไรเพราะอะไรเห็นด้วยหรือไม่คือผมเองคงยังลุ้นอยู่นะมันจะจบแบบไหนอ่ะนะนะซึ่งปกติเนี่ยแต่ก่อนเนี้ยคนก็หวังว่าถ้ายุบสภาก็ดีเหมือนกันถามว่าทำไมจะได้เปิดให้ทุกฝ่ายลงสักทีมันจะได้จบแต่ดูท่าทีมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วใช่ไหมใช่แล้วพอท่าทีมันจะเป็นอย่างนั้นถ้ามันจบเนี่ยมันไม่จบแบบเลือกตั้งมันจะจบแบบไหนอ่ะนะมันก็
อย่างที่ว่า มันมีอยู่ทางเดียวก็คือว่าในความรู้สึกอะนะคือมันต้องจบแบบนอกรัฐธรรมนูญอะจบแบบเชื่อว่าจบแบบนอกรัฐธรรมนูญคือถ้ามันจบในเมษาเนี่ยนะหมายถึงอย่างนั้นนะครับจบนอกรัฐธรรมนูญอะไรได้บ้างคะนอกรัฐธรรมนูญอ้าวก็คือนายกนายกที่ไม่ใช่สสนายกที่ไม่ใช่มาจากเลือกตั้งเอาเงี้ยละกันโอ้แสดงว่าที่พูดกันว่าภายในเมษาเนี่ยจะจบจะเปลี่ยนเนี่ยมันก็คือจบแบบนอกรัฐธรรมนูญคือถ้ามันเปิดเลือกตั้งแล้วก็มันเป็นไปตามไอ้ที่ไอ้คนมองโลกในแง่ดีนะโลกสวยโลกสวยโลกสวยก็คือว่าเนี่ยพรรคพิบัติได้กลับมาลง มันก็คงจบแบบที่อะไรนะแบบที่ความขัดแย้งอาจจะพอมันเท่าลงอ่ะนะครับแต่ว่าถ้าจบอย่างอื่นนอกจากไม่ใช่เลือกตั้งแล้วมันก็ไม่มีทางอื่นนะครับเราอยากให้จบอย่างนั้นไหมมันเป็นผมว่ามันจะมีกลุ่มคนที่มันไม่อยากให้จบอย่างนั้นไงเพราะนั้นกลุ่มคนนั้นน่ะมันจะทำให้ไม่จบในเมษาเนี่ยอ๋อเหรอคะงั้นโอกาสที่จะเห็นน้องเลือดถ้าพูดกันตรงๆหลายคนก็พูดกันมานานแล้วมีโอกาสเกิดขึ้นไหมถ้าสถานการณ์ไปถึงขนาดนั้นคงไม่ถึงขั้นน้องเลือดนะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันก็เลือดมันก็หลังมันก็เสียชีวิตหรือว่าหลังเลือดกันพอสมควรแต่ดิ้นคนดูเป็นเรื่องชินไปซะนะอ้าวเหรอคะครับอ้าวตื่นเช้าขึ้นมาวันนี้ระเบิดที่ไหนเดี๋ยวนี้มันจะมีปลาปลายแบบนี้เดี๋ยวนี้มันทุกวันนะฮะเดี๋ยวนี้มันทุกวันรายวันระเบิดแต่ว่าเขาก็ยิง M79 แบบไม่หวังผลให้คนตายนะไม่รู้แหละแต่ก็คือแต่ว่าต้องการให้สถานการณ์มันยกระดับนะครับครับแล้วยิงตอนดึกๆที่ไม่มีคนอยู่นะครับฟังไปฟังมาผู้ใหญ่ที่ปะหน้าพวกผมแล้วบอกว่าจะเย็นๆเมษาเนี่ยจะจบและจะเปลี่ยนเนี่ยแสดงว่าเขาอ่านทางว่าเกมองค์กรอิสระจะทำงานได้ผลนายกปูจะต้องไปและจะเปิดช่องให้เสนอชื่อนายกคนนอกคนกลางประมาณนั้นใช่ไหมอาจารย์ยังไม่เห็นนายกปูไปนี่ผมเห็นนะค่ะแต่เหลือช่องคนนอกเนี่ยยังไม่เห็นเลยนายกปูไปแน่แต่ไม่มีช่องนายกคนนอกครับยังไม่เห็นช่องคือถ้าช่องนายกคนนอกเมื่อไหร่เนี่ยกระแสต่อต้านมันจะสูงขึ้นทันทีมันจะกลับข้างอ่ะค่ะถ้าเช่นนั้นจะเกิดอะไรขึ้นฮะอะไรนะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านายกคนนอกจะมาจากไหนได้ที่เป็นไปได้คุณไม่ใช่องค์กรอิสระคุณมีหน้าที่เวทแอนด์ซีแดกดันได้น่ารักจริงๆอาจารย์เอ้าจริงๆคือเรามีหน้าที่เวทแอนด์ซีนะก็คือพล็อตเรื่องข้ามช็อตได้เลยนายกปูไปแน่ๆโดยเรื่ององค์กรอิสระแต่คำถามก็คือมันไม่มีช่องเปิดให้นายกคนกลางเข้ามาถามว่าแล้วมันยังไงต่อล่ะและไงต่อล่ะมันก็จะมีกระแสเรียกร้องให้เลือกตั้งอยู่ดีอ่ะนะมันก็จะมีการตั้งหมายความว่าไม่ต้องตั้งอ่ะรับสิทธิ์นี้จากนายกปูเนี่ยนะไปเนี่ยนะฮะก็อาจจะเจอคุณสุรพงษ์แทนอะไรเงี้ยนะค่ะโอกาสทหารจะออกมาไหมคะอะไรนะโอกาสทหารจะออกมาไหมคะเฮ้ยคุณออกมาแล้วเนี่ยอ๋อออกมาแล้วเหรอคะออกมาตั้งบังเกอร์ครับออกมาตั้งบังเกอร์เฉยๆอาจารย์ก็ออกมาแล้วไงรอเงื่อนไขใช่ไหมฮะไม่ใช่รอเงื่อนไขอ่ะนะอย่าไม่ใช่รอเงื่อนไขอย่างเดียวนะฮะก็คือออกมาเนี่ยเพื่อให้เห็นทิศทางอ๋อดูทิศทางครับสงสัยวันนี้ผมนอนไม่หลับนะฮะ ผมจะเอาคำว่าเพื่อให้เห็นทิศทางไปฝันนะฮะ เผื่อผมจะนิมิตนะฮะออกว่าฉากสุดท้ายจะจบยังไงขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณนะคะสวัสดีครับอาจารย์สุขุมนวลสกุลค่ะถ้ามากไปกว่านี้มันก็วนกลับมาที่เก่านะฮะก็จริงๆประเทศไทยขนาดนี้มองไกลได้ไม่เกิน19ถูกไหมถูกค่ะเปลี่ยนได้ตลอดโอ้โหไอ้ SMS สุดยอดควายไอ้เสี่ยมโอ้โหสุดยอดเลยวันนี้ผมเปลี่ยนผมไม่เสี่ยมผมขอเป็นบ่างช่างยุแล้วกันนะฮะถล่มกันเข้ามาเยอะๆเลยฮะผมมีความสุขผมแซดดิสฮะโอเคเวลาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ